สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่องก่อนดอกไม้บานใน EP สุดท้ายแล้ว EP ที่12นั่นเองก็จะได้รู้แล้วว่าความรักครั้งนี้ของไวเอิร์แล้วก็เสี่ยวเปาจะลงเอยยังไงพอดูแล้วอุปสรรคมันยังคงมีอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในโปรดิวชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP สุดท้าย EP ที่12นะครับต้องช่วยเจ้าเมย์นะถึงตอนนั้นไม่ว่าเจ้าจะยอมหรือไม่เจ้าต้องไปกับข้าครั้งนี้ข้าต้องตายอยู่ที่นั่นจริงๆไว้เลยข้าชอบเพียงเจ้าเท่านั้นทำไมเลือดเยอะแบบนี้บาดเจ็บตรงไหนเนี่ยเขาไม่ได้บาดเจ็บช่วยบอกกันชมเลยว่าน้องสวยจังเสี่ยวอีทำไมมองไม่เห็นเลือดเสี่ยวอีล่ะเสี่ยวอีเสี่ยวอีมาให้แม่ดูหน่อยแม่ดูสิไวเอิญทำไมไม่กลับมากับพวกเจ้าล่ะอ๋อเขาไปแล้วไปแล้วหรือว่าเขามีธุระด่วนเหรอไม่ใช่เขามีสายเลือดราชวงศ์ฐานะยิ่งใหญ่ไปอยู่ในตำแหน่งของเขาแล้วเป็นไปไม่ได้เจ้าไม่เชื่อข้าก็จนปัญญาสุอินเจ้าโกหกข้าใช่ไหมพวกเราโตมาด้วยกันแต่เล็กเจ้าโกหกข้าข้าดูออกนะเขาอยู่ไหนเขาเป็นอะไรไปข้าก็บอกแล้วไงว่าเขาไปแล้วสุวินที่แท้มันเกิดอะไรขึ้นนะบอกความจริงกับข้าไม่ได้เหรอจะพูดสิในเมื่อจะต้องถามให้ได้ข้าก็จะบอกเจ้าเขาตายแล้วเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อจะไปถามเซลวีสิสุวินเป็นไปไม่ได้คุณชายเขาเคยบอกว่าเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเป็นช่างจะนำที่หยกที่เขาให้ข้าไปใช่ไหมที่แทนจะทำอะไรกับเขาเขาตายแล้วที่หยกของเจ้าถ้าคืนเขาแทนเจ้าแล้วสารแน่ไม่นะไม่หรอกเขาตายแล้วจริงๆต่อให้เขาตายเขาต้องเห็นศพเขาเขาอยู่ไหนยินเสียงเมาเขาจงใจใกล้ชิดเจ้าหลอกลวงเจ้าเขาทำร้ายจนเจ้าบ้านแตกถูกพิษเขาทำลายชีวิตของเจ้าเขาทำลายทุกสิ่งของเจ้านะทำไมเจ้าจะต้องผูกพันกับเขาไม่เลิกด้วยเจ้านี่มันชอบทำให้ตัวเองไร้ค่าจริงๆเป็นไปไม่ได้แม่หนูเขาจะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสุอินก็รู้ว่าข้าผิดต่อเจ้าข้าทำให้เจ้าผิดหวังอยู่ด้วยเพื่อข้าเจ้าต้องลำบากมาบ้างไม่ว่าชาติไหนข้าก็ชดใช้ให้ไม่หมดแล้วอะตอนนี้ที่แม่เจ้าต้องการชีวิตข้าข้าก็จะให้เจ้าครั้งนี้จะเล่าให้เขาได้ไหมครั้งนี้เล่าให้เขาหลายปีนี้เขาทรมานมันมากพอแล้ว
ข้ารับปากเจ้าข้ารับปากเจ้าขอเพียงครั้งนี้ข้ามีโอกาสรอดชีวิตต่อไปข้าจะเชื่อฟังเจ้าทุกอย่างต่อไปข้าจะไม่อยู่กับเขาอีกแล้วข้าจะเชื่อฟังเจ้าทุกอย่างข้าจะเชื่อฟังเจ้าข้าจะแต่งงานมีลูกต่อไปข้าจะไม่ไปมาหาสู่เขาอีกแล้วขอเพียงข้ารอเป็นทางรอดให้เขาข้าขอร้องเจ้าสุยรู้สึกโทษรู้สึกโทษท่านจะทำให้เขาลำบากใจอีกเลยพรพี่ที่จินเสี่ยวเปาไม่แค่ดอกรักเร่ปีศาจเพลิงไม่ได้หรอกยังต้องการคนที่มีพลังภายในสูงส่งสองคนช่วยปกป้องหัวใจเขาไว้ไม่เช่นนั้นเขาอาจตายได้ทุกเมื่อเจ้าคนเดียวยากจะยืนหยัดอยู่ได้สวยจะพูดให้เร็วกว่านิดนึงว่าต้องการสองคนจริงแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตายแล้วทำไงยากแล้วทีเจอเลยเจอแล้วก็คงอยู่ที่เดิมแหละเซียวป้าจะฟื้นแล้วเหรออย่าเป็นเลยข้าเกือบคิดว่าจะช่วยเจ้ากลับมาไม่ได้แล้วเสี่ยวป้าข้าอยู่นี่ข้าอยู่นี่นะข้าอยู่นี่จะดีขึ้นไหมตอนนี้เจ้าจะกินข้าวไม่ได้ข้าให้คนไปต้มโจ๊กมาให้แล้วเดี๋ยวก็กินได้แล้วนะบานได้ยังตอนเนี้ยเอ้ยอุปสรรคเยอะเกินพวกนี้จะดันให้หลังข้าหักเลยหรือไงเนี่ยเฮ้ยตัวติดกันแล้วนะวางเขาลงวางลงสิให้เขาดูอาการเช่าก่อนนอนลงก่อนนะอ
เบาหน่อยมันไส้ดูไม่ค่อยจริงใจนะคะทำหน่อยสิทำเองไหมมีซูอินอยู่ด้วยเจ้าน่ะควรห่วงชีวิตของตัวเองก่อนเถอะข้ากำหนดเวลาของดาวเทียนจีแล้วหลังวันที่6ข้าจะขจัดพิษให้เจ้าจะเป็นจะตายก็ขึ้นอยู่กับครั้งนี้แล้วสิ่งอะไรทำก่อนเจ้าสองคนก็ออกไปซัดกันเลยใครไม่ตายก็รั้งอยู่ถ้าไม่ทันเวลาขึ้นมาข้าไม่รับผิดชอบนะงั้นเจ้าเข้าไปก่อนเถอะทีละคนนะเจ้ากลับไปก่อนดีกว่าไม่ข้าจะอยู่กับเจ้าจนเจ็บแทนคุณชายข้าได้กันเหรอรีบกลับไปก็ถูกแล้วอยู่ก็เก่งกาสายตาไม่แต่คนวีนเลยเข้าไปซัดกินยานี่แล้วจะเสื่องซึมแต่กินน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรกินไอ้นี่แล้วจะไม่เจ็บแต่ถ้าเจ็บแล้วก็เจ้าก็อดทนไว้หากเจ้าขยับสีสูทำให้เห็นคลาดเคลื่อนก็สมน้ำหน้าเจ้าเจ้าอย่าหลับเพลินนะถ้าหลับเมื่อไหร่ได้สุขแน่แน่ถ้าเจ็บก็บอกข้าแต่อย่าหลับเด็ดขาดอาการเจ้าดีขึ้นหรือยังล่ะดีขึ้นแล้วเจ้าไม่ต้องห่วงข้าพระเจ้าเห็นข้าเป็นอากาศหรือไงเอ๊ะเจสซี่เปล่าข้าจำได้ว่าเจ้ารับปากข้าไว้ขอเพียงข้าละเว้นชีวิตเขาเจ้าจะไม่พัวพันกับเขาอีกท่านนี่จะมีลูกหลานเต็มบ้านมีความสุขสมบูรณ์นั่นก็แผลเฉพาะการเดียวลำบากเจ้าแล้วจริงๆเดี๋ยวรู้ว่าอะไรคือแผนเฉพาะการเสียด้วยจะว่าใครนะจินเสี่ยวเปาข้าว่าเจ้ารอความตายเถอะนะมัวแต่กัดกันอยู่ได้เฮ้ยเหมือนสื่อห้าที่อยู่ในหม้อยาต้มยาตอนเด็กต้องแบกนะลูกแบกโชว์กำลังหน่อยทายพลังด้วยทีละคนดูแลแบบไม่ห่างเงียบผิดแล้วเข็มคุณยาวอดทนไว้เสียวเปล่าอดทนไว้นี่คือเอาออกหรือเปล่าวะเอาเหมือนจิ้มแล้วก็เอาออกน่าจะเป็นจุดๆอ่ะอ๋อนี่ไงเป็นเดียพิษเลย
เพราะว่ามันฝังตามร่างกายนี่หว่าหลายเข็มเลยอ่ะที่มันหลายจุดเลยอ่ะ48ป่ะจำไม่ได้เยอะเลยมากอ่ะเยอะมากดีขึ้นไหมเจ้าเป่าอดทนไว้นะไม่เป็นไรนะคุณชายคุณชายอดทนไว้ดื่มน้ำหน่อยว่าตายแล้วตรงนั้นจะคิดว่าจับข้าแล้วก็จะทำลายพรรคสามัคคีได้เนี่ยข้าตั้งพรรคมา20กว่าปีต่อให้ข้าตายเหล่าสาวกของข้าก็ไม่นิ่งดูดายแน่จงเจิ้งหวินเหลียนเขาเนี่ยอยากคิดจะเป็นฮ่องเต้อย่างสงบสุขที่ข้ามาไม่ได้มาพูดเรื่องนี้กับท่านข้าอยากคุยกับท่านเรื่องไหวเอ๋ยไม่มีอะไรน่าคุยหรอกท่านยังจำได้ไหมถงเอ๋อเสียแม่ตั้งแต่เด็กบิดาของนางสิเวียเวยมีภรรยามากมายท่านจะไม่สนใจนางวัยเด็กของถงเอ๋อมีแต่ความยากลำบากแต่นางก็มีนิสัยที่เมตตานางชอบเด็กเป็นพิเศษนางบอกว่าถ้าหากนางมีลูกนางจะปกป้องเขาให้ดีให้ปลอดภัยไปชั่วชีวิตให้เขาได้สมปรารถนาทุกอย่างในชีวิตข้าบอกแล้วไม่มีอะไรน่าคุยหรอกแต่ท่านกลับพรากสิทธิ์ของนางไปท่านทำให้ลูกของนางต้องเสียมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกมีเพียงเท่านี้ท่านยังทรมานเขาสารพัดทำให้เขามีนิสัยประหลาดทำให้เขาไม่เคยได้ลิ้มรสความอบอุ่นของโลกนี้แม้แต่น้อยเขาเป็นลูกของจงเจิ้งหวินเหลียนไม่ใช่ลูกของข้าแต่ถ้าตั้งชื่อเขาว่าไหวเอิญแต่ยังไงเขาก็เป็นลูกของเอิญเขาหน้าตาเหมือนของเอิญราวกับการสลัดออกมาทำไมท่านถึงเอาความต่ำสามขี้ขลาดของตัวเองไปใส่ไว้ในกายเขาท่านมีสิทธิ์อะไรกันเนอะจะพูดอีกทีสิเจ้าพูดอีกทีสิว่าเจ้าไม่ได้คิดเกินเลยกับผมเออนี่ข้าไม่ใช่ท่านสรุปแล้วสำหรับข้าของเอิญเป็นเหมือนน้องสาวท่านท้าปากท่านบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่เพื่อของเอิญสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารการปลดของของเอิญแต่ว่าท่านแม้แต่มองยังไม่มองสักแวบเดียวคือปากพูดเป็นงั้นนะแต่ใจจริงก็คือไม่ได้ใส่ใจเลยถุงเอิญ
งเอิญไม่ใช่ความผิดข้าเป็นความผิดของพวกเขาเป็นพวกเขาที่ต้องการแยกข้าข้าก็อยากรักหวายเอิญข้าเป็นลูกชายของทงเอิญข้าจะไม่รักเขาได้ยังไงกันแต่ว่าเขาก็เป็นลูกชายของจงเจิ้งหวินเหลียนข้าเกลียดเขาข้าเกลียดเขาเราทั้งเกลียดท่านไม่ได้รักใครทั้งนั้นท่านรักเพียงตนเองท่านมันเห็นกับตัวไม่ให้หวายเอิญมาพบข้าให้เขามาพบข้าข้ารับปากเจ้าให้หวายเอิญมาพบข้าข้าจะออกคำสั่งไม่ให้คนของพรรคสามัคคีกบฏอีกแล้วข้าจะได้ตายอย่างสบายใจทุกเอิญพวกเราก็จะได้พบกันแล้วเขาต้องการพบหวายเอิญถึงได้ยอมรับเพราะอะไรกระมองมิทราบพระเจ้าครับจะไม่รู้เหรอเจ้ารู้แต่แรกแล้วก็เหมือนที่เจ้ารู้แต่แรกว่าหวายเอิญเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของข้าไม่ทราบเพียงแต่ว่ากระมองเชื่อมั่นในตัวถงเอิญเจ้ากำลังต่อว่าข้าเหรอกระมองมิทราบเจ้าไม่กล้าไม่ใช่ไม่คิดเจ้าอาจจะด่าข้าในใจจนไม่เหลือดีตั้งแต่แรกแล้วข้าไม่ตำหนิเจ้าข้าเองก็ไม่คิดจะแก้ตัวให้ตัวเองด่านพักสามัคคีเป็นยังไงเตรียมการพร้อมแล้วพระเจ้าครับแต่องค์ชายรองต้องการให้ไหวเอิญไปพบเขาหากไหวเอิญไปพบเขาบางทีอาจจะไม่ต้องสูญเสียทหารก็สามารถถอนรากถอนโคนพรรคสามัคคีได้เจ้าไปครั้งนี้ที่แท้อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้หวายเอิญหรือหลอกใช้ความละอายใจที่เขามีต่อหวายเอิญทำให้เขายอมจำนนกันเมื่อเฮ้ยเรื่องนี้ให้หวายเอิญตัดสินใจเองกันพี่ยาครับกระหม่อมทูลละแบบบอกไปไปแล้วออกมาแล้วไม่เอาไม่ไปแล้วพอแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วอะไรนักหนาWhat?
ร็จแล้วเฮ้ยขอบคุณท่านหมอที่วันนี้ไม่ต้องขอบคุณหรอกข้าจะพาจิ้งเป่าไปแล้วพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางพรุ่งนี้จะออกเดินทางพวกเจ้าจะไปไหนกันเหรอเรื่องนั้นเจ้าอย่าได้ยุ่งเลยคุณชายไม่ว่าจะไปไหนข้าก็จะกลับมานะท่านไม่ต้องกลัวข้าต้องเอายามาส่งให้ท่านอยู่แล้วไปคุณชายข้าจะคิดถึงท่านนะพูดเยอะไม่มีเพื่อนแล้วเจ้าชายเจ้าชายส่งข้ากลับไปพักผ่อนขอรับผู้สืบทอดสุอินสุอินเจ้ายังโกรธข้าอยู่เหรอทำไมข้ามีคุณสมบัติอะไรจะโกรธได้นั่นแหละโกรธประชดเว้อโชคดีจริงๆหากต่อไปเจ้าจะกล้าหลอกข้าอีกนะไม่โกหกตลอดกาลไวเอิร์นแล้วพ่อคนเลวของเจ้าเขาเป็นยังไงบ้างอะถูกคุมขังในคุกหลวงอีกไม่กี่วันอาถูกประหารแล้วแล้วเจ้าจะคิดถึงเขาไหมย่อมไม่แน่นอนหากไม่ใช่เขาครอบครัวข้าก็คงไม่ตกต่ำเพียงนี้หากไม่ใช่เขาไม่แน่ตอนนี้แม่เจ้าอาจจะไม่ตายพี่นี่ถอยไปอ้าวครับพี่ในที่สุดท่านก็หายแล้วจะมีใครรักกวงเนี่ยทุกคนวีนกูหมดเลยข้าก็คิดถึงเจ้านะจิ้นเป่าจิ้นเป่าคุณชายข้าต้องไปก่อนแล้วนะวันหน้าค่อยพบกันใหม่คุณชายข้าคิดถึงท่านนะรู้ไหมท่านต้องกินข้าวให้ดีนะหลังจากข้าไปแล้วดูแลตัวเองด้วยท่านต้องกินข้าวทุกมื้อเลยนะรู้ไหมท่านต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะจิ้นเป่าดูแลตัวเองด้วยกินข้าวเยอะๆนะคุณชายนี่หวยเอิญจะต้องห้ามรังแกคุณชายนะรู้ไหมคุณชายข้าจะคิดถึงพวกท่านข้ายังไม่อยากสู้สองคนนะไม่ได้คุยกันละชายไม่อยากไปรังแกคุณชายจะต้องดูแลคุณชายให้ดีๆนะหมอหรือขับข้าจะกลับมาบ่อยๆนะยินเปล่าใช่แล้วข้าจะกลับมาจะซูอินบอกโอ้ยกว่ามันจะไปกันนั่งรอเลยละเดี๋ยวปรับความเข้าใจกันหน่อยจะถอนหายใจอะไรไม่รู้จะอดเจ้ายังไงโอ้ข้าไม่ได้แค้นที่ข้าเกือบฆ่าสุดที่รักของเจ้าหรอกเลยต่อให้เจ้าฆ่าเราสองคนข้าก็ไม่แค้นเจ้าข้าติดค้างเจ้ามากมายเหลือเกินพอแล้วอย่าพูดมากเลยข้ารู้ว่าเจ้าหวังดีกับข้าเจ้าอยากดึงข้าให้กลับทางที่ถูกต้องต่อไปแต่งเมียมีลูกหลานเต็มบ้านไม่ใช่มั่วกับบุรุษผู้หนึ่งเช่นนี้เจ้ารู้แล้วยังไงเจ้าก็ยังจะเป็นจะตายเพราะเขาโถ่สุอินข้ารู้จักกับเจ้ามาถึงตอนนี้เขาผิดข้าเองก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดแต่ยังไงตอนนี้เราก็เหมือนกับเนื้อหนังแยกไม่ออกแล้วพ่อแม่ข้าน่ะตอนนี้ก็เห็นซึ้งถึงทางโลกเตรียมจะไปปฏิบัติธรรมที่วัด
ื่อก่อนครอบครัวเรามือเดียวปิดฟ้าอยู่ที่เจียงหนานตอนที่ร่ำรวยล้นฟ้าจะไม่มีสติดีๆคนใดชายตาลายข้าตอนนี้บ้านเราจนเหมือนกับขอทานจะมีใครยินยอมแต่งกับข้าอีกล่ะอีกอย่างหมอเทวดาก็บอกแล้วร่างกายข้าตอนนี้เกรงว่าต้องกินยาไม่ขาดด้วยร่างกายเช่นนี้คงไม่ไปทำร้ายใครอีกทำร้ายไหวเองคนเดียวก็พอเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงต่อไปต้องอยู่กับข้าหาเขาอ้างเก่งมากสุขสบายเพื่อให้เข้าใจสุอินหนึ่งปีมานี้เจ้ากลุ้มใจเพราะข้ามามากเจ้าแก่ไปมากเลยนะเจ้าสิแก สุอินที่ข้าพูดก่อนหน้านี้เป็นความจริงทั้งหมดบุญคุณน้ำใจที่เจ้ามีต่อข้าเป็นวัวเป็นม้าก็ยังชดใช้ให้ไม่หมดเลยแต่เรื่องไหวเอิญน่ะต่อไปไม่ว่าเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรข้าก็จะทำหมดตายก็ยอมนะข้าลงแรงไปตั้งมากมายเธอรักษาชีวิตได้ด้วยของเจ้าไว้ได้ทำไมเจ้าจะตายก็ตายได้เหรอข้าไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วจะปล่อยมือปล่อยโอ้ยนี่เป็นสิ่งที่ข้าติดค้างเจ้าไว้ชาติก่อนชาตินี้ข้ามาตอบแทนคุณเจ้าและชาตินี้เป็นข้าติดหนี้เจ้าชาติหน้าข้าจะมาชดใช้เจ้าจริงสิแต่เท่าหลี่จะมาแล้วแต่เท่าหลี่คือหลี่กงเสียงเหรอใช่เรามาเท่าทุกที่วีเซียรัศดรตาไม่พอใจเงินมาเท่าทุกของราชสำนักก็เป็นเพียงเศษเงินข้าต้องกลับไปเจียงหนานกับได้เท่าหลี่เพื่อหาหนทางน่าเสียดายที่ครอบครัวเราไม่ได้เป็นเช่นวันก่อนไม่อาจช่วยอะไรได้ทำบุญทำทานด้วยเธอในเท้าหลีนี่คือของของแม่เจ้ายามที่มีชีวิตอยู่ห้องเฮาถูกกักบริเวณอยู่ในตำหนักเย็นไม่อาจออกมาข้างนอกช่วยชีวิตฮ่องเต้ทรงสถาปนาสนมเอกสวีเป็นวันเสี้ยวของเขายัดพระบรมศพเข้าสุสานหลวงแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เปิดเผยต่อภายนอกเขาอีกไม่นานก็จะถูกตัดหัวแล้วเจ้าอยากจะพบเขาสักครั้งไหมพบใครเหรอพ่อคนเลวของเขาเหรอนั่นไม่ไปหรอกมีอะไรน่าไปกันล่ะไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกถ้าดูร่างกายของไหวเอิญสิถูกเขาทำร้ายจนย่ำแย่ไม่พออีกเหรอข้าขอเตือนนะเจ้าห้ามไปเจ้าดูบนตัวของเจ้าสิมีหนังตรงไหนที่ดีบ้างเขาเนี่ยเป็นคนวิปริตถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาเจ้าก็ไม่ต้องขาดพ่อขาดแม่ตั้งแต่ยังเล็กทั้งนี้ถูกเลี้ยงให้เป็นเครื่องมือสังหารพ่อแม่ข้าก็ไม่พลอยเดือดร้อนไปด้วยแม้แต่พ่อแม่เสี่ยวอีก็ไม่ต้องตายเขาน่ะแค่ตายอย่างน้อยไปด้วยซ้ำให้เขาลงนรกไปเองเถอะข้าเชื่อเสี่ยวเปาเสี่ยวเปาห้ามเสียมารยาทไม่เป็นไรข้าไม่ถืออย่าล้าขอรับข้างนอกอยู่ๆก็มีผู้ประสบภัยจากปีเซียกรูกันเข้ามาตอนนี้ข้างนอกวุ่นวายมากเลยขอรับมันจะมีเรื่องที่บอกว่าจิ้มเป้าเก็บสมบัติเอาไว้ป่ะใช่ป่ะแต่ตรงนั้นมันจะช่วยได้วะมากมาขนาดนี้มาจากไหนกันเนี่ยเรานะไอ้เสี่ยรอไม่ได้ละเรื่องเร่งด่วนตอนนี้คือปลอบประโลมผู้ประสบภัยเหล่านี้ถ้ามันวายขึ้นมาอีกต้องเกิดเรื่องแน่ถ้าเป็นที่เจียงหนานข้าจะต้องให้พี่ชายทำไมคนเยอะเช่นนี้ล่ะขอเมตตาพวกเราด้วยเรื่องนี้ตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรข้าเองก็จะบุญทานทีเธอให้บุญทานเด็กเขา
จริงเหรอท่านพ่อสมบัติที่เราซ่อนไว้ที่เขาลูกนั้นยังมีอยู่อีกเท่าไหร่นี่ไงมีทางแล้วจะไม่ต้องไปเจียงหนานแล้วสมบัติที่พ่อข้าซ่อนเอาไว้บนภูเขานะไว้เอิญไม่ได้เอาไปให้พ่อเขาจริงอยู่นั้นข้าให้เจ้าหมดเลยจะเก็บไว้ยอดเลยวิธีนี้ดีแล้วใส่จับไว้จริงเหรอมองทำไมยืนยันชาวบ้านได้ด้วยเอามาทำอาหารดีใช่โอเคอย่างนั้นพ่อเขาก็ได้ทำแบบว่าทำประโยชน์เนาะเอาเงินตรงนั้นที่มันแบบบางทีมันไม่ใช่เงินสะอาดใช่เลี้ยงกันมาเลี้ยงกันมาเลี้ยงกันมาข้าชอบกินไส้หมูแดงทางนั้นยังมีนะเดี๋ยวของไว้ไว้ไว้แล้วเดี๋ยวแชร์ที่นี่ผมว่าแชร์ไม่ค่อยได้ตอนแถวนี่ทุกคนไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวก็จะหาผมแล้วไม่มีระเบียบมาดูหน่อยแล้วมาดูประชาชนแล้วดูหน่อยคิดจะทำอะไรบ้างไหมทำหน่อยเร็วอีพีสุดท้ายแล้วเร็วขอบคุณนะเร็วมาเป็นคนดีเก็บโกรธอะไรอ่ะสุอินนิดนึงมันยังนิดนึงมันแบบมันเป็นอยู่นิดนึงนี่ก็ตัวติดกันไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวมาขอแต่ก็รอไม่เป็นนะคุณข้าขอบคุณรักษาตัวให้นะดูนะเสด็จพ่อสั่งให้ข้ามาฝึกฝนเจ้าอย่าคิดว่าข้าอยากมาเองล่ะสุอินเจ้าไปครั้งนี้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกเราจะได้พบกันอีกข้ายังไม่ได้เป็นวัวเป็นม้าให้เจ้าเลยเดี๋ยวจะพูดเข้าข้าไม่ได้ตายแล้วสิลูกผู้ชายอกสามสองพี่รีพี่ไรอยู่นั่นไม่อายเขาหรือไงเกี่ยวอะไรกับเจ้าจะกล้าเสียมารยาทกับข้าลูกฮ่องเต้แล้วยังไงเมื่อไหร่ของเราก็เป็นลูกฮ่องเต้เป็นพี่ชายเจ้าด้วยพูดขึ้นมาแล้วข้าก็เป็นพวกอุปสรรคของเจ้าท่านจะอย่าพูดจาสาผ่าว่ารู้จักแต่ผู้ใหญ่อีกข้าเป็นลาเป็นเจ้าแม่เจ้ากล้าเหรอก็ต้องยอมอันนี้ก็ต้องยอมท่านพี่รอข้าด้วยชอบหน้าไหวเอิร์นดีเนี่ยไปฝึกเร็วไม่ชอบอะไรนะเศร้าอีใช่ป่ะอะไรก็ได้ขอแค่ได้อยู่เคียงก็พอเศร้าอีเศร้าแล้วเศร้าอีฉันจะไม่เศร้าอีกแล้วพอละเฮ้ยปล่อยข้าสิเฮ้ยพอแล้วนะปล่อยสิอ๋อเขาจะมาบวชใช่ไหมสังโลกเซวีเจ้าไม่อยู่กับท่านพ่อท่านแม่จริงเหรอหรือในตอนนั้นแยกจะสืบสาวแล้วพ่อแม่และพี่ชายของเจ้าต่างก็ตายไปหมดแล้วพี่ชายเรื่องของผู้ใหญ่ข้าไม่เข้าใจหรอกข้าก็แค่อยากอยู่กับพี่ได้ไหมต้องได้แน่นอนเขาก็เห็นด้วยใช่ไหมเขาไม่กล้าไม่เห็นด้วยหรอกก็มีสักเป็นน้องเหมือนกันนะน้องของไวเอิร์นเหมือนกันนะเออสั่งสั่งลงอีกค่ะลงอีกนี่จิมเมนชั่นอันนี้ช่วยยกไปวางตรงนั้นให้เทนะเป็นยังไงนั้นด้วยไม่เร็วจริงๆอันนี้ไปทางนั้นได้เลยมาละอันนี้วางไว้ตรงนี้คุณหนูใหญ่พวกเขาสองคนไม่เลวเลยนะคนเดียวทำได้ตั้งหลายหน้าที่
โตมารู้นะโตมาคือรู้เลยรู้เลยนะคิดสั่งแน่นอนใช่แล้วมีเลวจริงๆประมุขน้อย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 เสร็จแล้วดีสวยจริงๆคฤหาสน์แบบว่าเรียบง่ายว้าวคฤหาสน์สกุลจินไปเถอะมาแล้วส่งมาแล้วส่งเขามาแล้วต้องให้เดินข้าจะลงข้าจะลงเอออ่ะสั่งแล้วข้าจะลงครับคุณยายสวยมากเจ้าค่ะใช่ไหมน่าอยู่เนาะดูเงียบเออเรียบง่ายมากเลยดูต้นไม้ตรงนั้นสิไม่เลวฟื้นฟูเร็วมากตรงนี้เป็นแผลเป็นแล้วก็ข้าบอกแล้วว่าหายเรียบร้อยจะไม่รู้สภาพอนาถในตอนนั้นอาการหนักจนร่อแร่แล้วหากว่าข้าไปสายอีกนิดเดียวถ้าไปสายอีกนิดข้าไม่ตายหรอกพวกเราก็ทรมานกันมามากพอแล้วต่อไปห้ามเสี่ยงอันตรายแบบนี้อีกนะต้องใช้ชีวิตให้ดีตอนนี้ข้าอยากทำการค้าฟื้นฟูสกุลจริงขึ้นมาใหม่เจ้าเองก็ไม่อาจมีทายาทให้ข้านั้นก็ฝืนรับหน้าที่ดูแลการงานภายในบ้านเป็นยังไงเอ๊ะทำไมเจ้าผอมแล้วล่ะก็แน่นอนสิเป็นไหปลาแล้วด้วยเอาอะไรอะไรเอาพี่ชายนี่พี่ทุบผลมันห้อยข้าหน่อยสิถูกรอบได้เลยสวีทได้ถึงรอบเร็วพี่เขามันห้อได้นี่อุ้ยอ๋อแกะให้หมดเอาไปเลยพอละเอียดไว้อ่ะใช่ป่ะต้องมีในวันนี้จะดูดีถึงเพียงนี้จริงเหรอในที่สุดเสี่ยววีก็ไปแล้วไปไหนอ่ะโอ้ยมาพี่ชายลองกระซิบบอกว่าอยากมีชีวิตอยู่ไหมโอ้ยเจ้าสวยมากเลยนะแม่นอนอยู่แล้วโอ้ยน่ารักไม่มีวันนะพี่เอาจริงไม่ต้องแคร์เอออย่าพูดแคร์จูบเลยจูบเลยอ่ะไปไหนอีกอ่ะตัวบ้าแล้วทีนี้มองโอ้โหมาตอนใดวะทำไมมีพวกเจ้าทุกที่เลยจบโชว์ไปเลยขอสองสยามจะมาดีสิสูงจังเลยอ่ะเจ้านี่นะมาค่อยๆนะค่อยๆปล่อยอ่ะใช่
้ามองอะไรนะมองเจ้าที่น่าดูไงตายแล้วเหรอเจ้าว่าพวกเราสองคนมาไหว้ฟ้าดินกันดีไหมจากนั้นก็แต่ชุดมงคลที่เหมือนกันเปียบแบบนั้นอ้าพอพูดขึ้นมาแล้วดูเหมือนข้าไม่เคยเห็นเจ้าใส่ชุดสีแดงเลยอะตรงหน้าดูแน่ถ้าเจ้าอยากดูข้าก็จะใส่ ได้งั้นพวกเราก็มาไหว้ฟ้าดินกันในเรือนกันเถอะแล้วก็เชิญท่านพ่อท่านแม่กลับมาดีไหมแล้วก็ให้หมอเทวดาพาจิ้นเปากลับมาทั้งส่งเทียบเชิญไปให้สูอินด้วยเป็นไงเออโถเอ้ยก็ไม่ได้เจอสูอินมานานแล้วจริงๆนี่นานี่แล้วก็อีกอย่างไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่วิเซียเป็นยังไงอ่ะไม่ได้พบกันนานก็คิดถึงเขาอยู่บ้างเหมือนกันนะไม่งั้นพวกเราก็เออพูดมากห้ามนะทำไมล่ะถ้าของไงแล้วเราเมาล่ะโถเอ้ยไม่เล่นแล้วเออไว้ยี่แหละไปอยู่ไปละในที่สุดดอกไม้ก็บานแล้วบานทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็โหเจออุปสรรคเนาะเยอะแยะมากมายกว่าจะไปถึงจุดๆนี้ได้ก็ต้องบอกว่าผ่านอะไรกันมาเยอะมากเออมากจริงๆแต่พอบทจะมีความสุขก็คือแบบมีความสุขไปเลยเต็มเปี่ยมไปเลยเนาะก็แบบว่ามาสร้างคฤหาสน์อยู่ด้วยกันเองอะไรอย่างงี้ก็มีน้องสาวก็มาอยู่ด้วยเป็นรับบทนางขัดเขาก็จะแบบว่าอยู่เป็นก็ขอคอดีกว่าแล้วอยู่กับเจ้าชายแล้วอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้แต่ก็แบบใครได้เห็นแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันก็อบอุ่นอะไรอย่างงี้ส่วนพ่อแม่เขาก็แบบไปศึกษาธรรมล้าทางโลกเนาะก็ยังดีที่มีพอยเรื่องสมบัตินั่นแหละที่แบบว่าเอาออกมาก่อนแล้วบังเอิญเขาก็ไม่ได้ให้พ่อเขาไปเขาก็แบบเอาไปซ่อนไว้ที่ภูเขาเนาะก็เลยนำเงินส่วนนั้นมาช่วยเหลือชาวบ้านได้แบบเราแบบมาแก้วิกฤตตรงนี้ได้พอดีก็เลยแบบว่าจบไปเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งส่วนทางด้านของจงเจิ้งพ่อเขาพ่ออะไรนะอีจานใช่ไหมก็น่าจะโดนประหารแหละประหารแล้วในที่สุดก็ตัวละครฝ่ายเอิญก็เลือกที่จะไม่ไปพอก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสิ่งที่เจอมามันหนักหนามากแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงเราด้วยความรักอ่ะเขาเลี้ยงเราได้แบบว่าเอามาเป็นเครื่องมือสังหารเลี้ยงเราได้แบบว่าผลประโยชน์มันก็เลยแสดงออกมาเห็นว่าไม่ได้มีความรักให้เราเลยมันก็ไม่มีความจำเป็นต้องแบบกลับไปหาอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจบไปนะในพอยต์นั้นส่วนซูอินก็โอเคก็ได้เข้าใจเขาจริงๆแล้วเขาก็แบบเป็นห่วงทางด้านของเสี่ยวเป่านี่แหละก็อยากให้มีชีวิตที่ดีแต่ตอนแรกเขาก็เข้าใจว่ายังไงที่สุดแล้วความสุขเนาะของเสี่ยวเป่ามันก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก็ให้เขาเลือกแหละที่สุดแล้วเราอยู่ตรงนี้เราก็มีหน้าที่แบบว่าซัพพอร์ตเขาไปอะไรอย่างนี้ส่วนเขาก็มีหน้าที่ไปสั่งสอนอะไรกับองค์ทายาทกันต่อไปเพราะฝ่ายนั้นเขาก็ต้องไปน้องนิดนึงอ่ะเพื่อที่จะแบบดูแลไปทุบหลังกันประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวก็ลงเอยจบได้ดีก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบว่าสนุกเนาะแล้วก็มีเรื่องราวระหว่างทางให้แบบโอ้ยติดตามระหว่างทางนี้เสี่ยวเป่าเจ็บปวดแบบโอ้ขวางหน้ามันเยอะเหลือเกินจริงมาถึงจุดนี้มันหนักจริงเนาะแล้วก็ขอชื่นชมการแสดงกันนะของน้องโดยเฉพาะของน้องที่เป็นบทเป็นเสี่ยวเป่าเนาะเก่งมากโดยเฉพาะช่วงหลังคือแบบบทดราม่าหนักมากบทที่โดนพิษอะคือมันต้องเจ็บปวดแบบเยอะมากอะไรจริงๆเนาะแล้วแบบทำให้เราเห็นว่าหูเสี่ยวเป่านี่คือเป็นตัวละครที่หนักหนาสาหัสจริงๆเนาะแล้วก็อีกสิ่งที่ชื่นชอบก็คือเรื่องของแบบว่าการแบบปลงชีวิตเนาะจากตระกูลที่เคยมั่งมีรุ่งเรืองร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยวันนึงมาถึงจุดที่แบบว่าต้องใช้ชีวิตแบบสมถะมันก็ต้องแบบใช้ไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลือกที่จะแบบปรับตัวได้เลยก็เออชอบในเรื่องนี้เนาะอ่ะยังไงใครก็ยังไม่เพิ่มก็สามารถรับชมได้เลยครบทุกตอนนะผมทางแอปพลิเคชันไอชีก็รับชมได้เลยนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรื่องกับซีรีส์เรื่องก่อนดอกไม้บานในวิสุทธา EP ที่12นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอคอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ